าะพะงันเป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเพราะที่นี่คือสถานที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้ในทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงและยังเป็นที่ที่มีธรรมชาติสวยงามจนหลายๆคนตัดสินใจเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แบบถาวรแต่แล้ววันหนึ่งวิกฤตโรคโควิด-19 ก็เข้ามาทำให้ทุกอย่างบนเกาะพะงันต้องเปลี่ยนไปนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เข้ามาเศรษฐกิจบนเกาะหยุดนิ่งคนหนุ่มสาวที่ตัดสินใจทิ้งชีวิตคนเมืองแบบเดิมแล้วย้ายถิ่นฐานมาเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ที่เกาะนี้กลับต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่แค่เพื่อความสุขส่วนตัวมาติดตามมุมมองและทัศนคติของประชากรส่วนหนึ่งบนเกาะที่เลือกเดินทางมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นอิสระแต่แล้วพวกเขากลับต้องเผชิญกับการจัดการที่เต็มไปด้วยปัญหาของรัฐบาลในสารคดีกลางเมืองตอนถึงพังงันรู้สึกว่าชีวิตไอพอเพียงเนี่ยมันไม่พอสำหรับเรายังมีแรงยังมีไอเดียยังมีมันยังมีหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์แล้วเรายังไม่เคยเราจะปุ๊บข้ามไปเรารู้สึกว่ามันข้ามขั้นไปหน่อยมาเที่ยวเสร็จแล้วปุ๊บจังหวะไอ้คสช.เทคพอดี6ปีกว่าจังหวะนั้นมันก็เลยมีพื้นที่ว่างสำหรับตำแหน่งบางอย่างเพราะว่ากฎเกณฑ์มันเปลี่ยนใช่ไหมฝรั่งมัน work permit ไม่มีมันก็เลยหลบหนีไปก่อนเพราะว่ากฎเกณฑ์อะไรมันสติ๊กหรือเปล่าทหารมาไม่แน่ใจไม่มีอะไรแน่นอนเลยก็เลยกลายเป็นว่าโอเคคนไทยเข้ามาเที่ยวที่รีสอร์ทหนึ่งที่เป็นฝรั่งรันฝรั่งก็เลยบอกว่าอยู่ช่วยหน่อยสักหน่อยได้ไหมเดือน2เดือนอย่างเงี้ยเราก็โอเคอ่ะๆลองดูน่าสนใจดีแถวนี้เออก็เลยลองอยู่หลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นเขาบอกกลับมาอีกไหมฤดูกาลหน้าอยู่กลับมาอีกสิเราก็เออก็ดีเหมือนกันนะกลับมาเรื่อย
หัวหินเสร็จแล้วทำงานอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าเบื่อเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเจอคนไข้คนไทยเยอะมีความคิดแบบว่าเอ้ยบางทีคนไทยอาจจะมีความถ้าเปรียบเทียบกับต่างชาติในความคิดเราอะเราดูแลคนไข้ต่างชาติง่ายกว่าคนไข้คนไทยอาจจะมีความเยอะบางทีก็ต้องฉันลูกหลานคนนี้อะไรอยู่หัวหินก็จะเจออย่างนี้บ่อยเนาะฉันตระกูลนี้ฉันอย่างนี้ทำไมฉันต้องทำไมต้องรอนานทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้คำว่า emergency อ่ะมันจะมีแยกนะว่าคุณเร่งด่วนระดับไหนถ้าคุณแค่ทำแผลคุณก็รอไปแต่กับบางคนกับคนไทยฉันมาฉันต้องรีบฉันต้องได้โดยที่แบบไม่ได้คิดว่าตัวเองเลเวลไหนวางคอมเพิ่นเราก็เลยจะชอบเราก็เลยรู้สึกว่าเบื่อแล้วอยากไปอยู่เกาะอยากไปอยู่ใต้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เราก็เริ่มแก่แล้วที่บ้านเขาก็เริ่มโอเคอยากไปไหนก็ไปแต่ตอนนั้นน่ะเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปไหนแต่ว่าเรารู้จักน้องคนนึงเขาทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพเกาะพะงันเป็นในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยตอนนั้นก็คิดแค่ว่าเบื่อแล้วก็รู้ว่าที่กรุงเทพพะงันเนี่ยได้เงินเยอะกว่ากรุงเทพหัวหินเราก็เลยแอบสมัครโดยที่แบบไม่มีใครรู้ลองขอที่บ้านลาออกไปแล้วไปใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการได้ไหมอะไรเงี้ยที่บ้านเขาอนุญาตตอนนั้นก็ตุลาแล้วก็อยู่ดีก็ลาออกเลยค่ะขอที่บ้านอนุญาตเพราะว่าเขาบังคับเราหนูใช้คำว่าเราทำตามมาหลายอย่างแล้วเราขอหนูขอได้ไหมขอทำตามที่ตัวเองต้องการบ้างอะไรเงี้ยพยาบาลก็เรียนแล้วทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากใช้ชีวิตที่ไม่เคยได้ใช้บ้างอะไรเงี้ยเขาก็ยอมให้เราออกเนี่ยยังไงล่ะการทำงานที่หนักมากแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นโรงพยาบาลกึ่งรัฐบาลนะคะมันโหลดเวลาชีวิตเยอะแล้วก็เหมือนเราทำงานแบบเหนื่อยมากแล้วในขณะที่เราอายุมากขึ้นแล้วเราต้องการการพักผ่อนมากขึ้นก็เลยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องออกจากจุดนั้นค่ะเพราะว่าเราเหนื่อยจนแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจำนวนคนไข้ที่เยอะแล้วก็จำนวนอัตรากำลังที่น้อยคนไม่พอคนออกนอกระบบเยอะเอาปัจจัยหลักเลยนะคะเงินค่าตอบแทนแล้วก็ในขณะที่ไปอยู่ที่อื่นแล้วภาระงานที่มันลดลงแต่ว่าจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะเขามีในเมื่อเขามีตัวเลือกเขาก็เลยเลือกที่จะออกนอกระบบกันเยอะนี่คือเหตุผลว่าทำไมพยาบาลถึงออกนอกระบบแล้วก็ไม่อยู่ในจุดที่รัฐบาลอยู่แล้วก็ในขณะที่โรงพยาบาลรัฐเขาขาดคนมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่ละก็เลยทนทำไปได้ประมาณปีหนึ่งก็เลยออกช่วงที่ออกก็มีน้องคนนึงบอกว่าพี่แป้งมาเกาะพะงันไหมอะไรเงี้ยมีเขารับสมัครนะตอนนั้นน่ะคือรู้จักจากเพื่อนว่าเกาะพะงันมันมีฟูลมูนแค่นี้เลยค่ะไม่เคยรู้จักเกาะพะงันแล้วก็ไม่เคยมาเลยก็อาจจะเป็นรายได้ที่มันโอเคแล้วก็เวลาที่เราสามารถแมเนจได้แล้วก็วันหยุดที่มันโอเคขึ้น
แล้วก็ภาระงานไม่ได้เยอะมากเชียงใหม่มาสุราษฎร์นี่มาสอบเป็นข้าราชการใช่ๆแล้วก็บรรจุอยู่สุราษฎร์ได้2ปีแล้วก็ลาออกแล้วก็โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งนะจริงๆนั่นแหละในระบบอุปถัมภ์นี่แหละครับระบบอุปถัมภ์นี่มันก็จะสร้างปัญหาอันตามมาเยอะแยะซึ่งโอ้โหอธิบายไปก็ยาวเรารู้กันนะระบบอุปถัมภ์เนี่ยเราก็หนึ่งก็ไม่สามารถให้คนที่มีความสามารถจริงๆได้อยู่ในตำแหน่งนี้เหมาะสมคล้ายๆกับอันแรกแต่ก็คือเราไม่สามารถจะแสดงศักยภาพของเราได้อย่างเหมาะสมในงานที่เราได้รับบางอย่างเราได้ทำบางอย่างเพราะว่ามันก็จะมีขั้นตอนเนาะเพื่อที่จะให้เอื้อประโยชน์ให้กับแต่ละฝ่ายเพราะนั้นผลงานหรือว่างบประมาณเนี่ยทุกอย่างมันคือผลประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่คุณจะมีผลงานหรือจะได้รับงบประมาณมาบริหารอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องได้รับการอุปถัมภ์จากข้างบนลงมาซึ่งตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นคนเก่งคนมีความสามารถและมีเครือข่ายที่แข็งแรงก็อาจจะได้ผลดีบางอย่างเนาะแต่สรุปที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เจ๋งเลยเราเริ่มเลิกเมาละเลิกเลเทะละเพราะว่าเราอยู่ในระบบแล้วก็มีเวลาฝึกแบบค่อนข้างเป็นระบบวางการฝึกซ้อมวางอะไรทีนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆดนตรีนี่มันอัศจรรย์มากมันไม่ใช่แค่ตีคอร์ดร้องเพลงจีบหญิงหรือว่าแลกเหล้าแลกเงินไปวันๆทีนี้เราก็เลยขอลองมุ่งสายดนตรีอีกทีในวัย8-9ประมาณนั้นอยากจะเสิร์ฟก็กลัวลมอยากจะเล่นน้ำก็กลัวจมอยากกินขนมแต่ฉันก็กลัวจะอ้วนไปอยากดื่มกับเพื่อนก็กลัวเมาอยากไปเดินเล่นกลัวแดดเผาอยากรักกับเขาถ้าก็กลัวจะช้ำใจแล้วทำไมใจเราไม่คิดจะทดลองผมลืมคอร์ดเอาอีกรอบได้ไหมผมต้องแกะก่อนแกะก็ได้ตอนนี้เล่นกับไม่ก็ดีเล่นกับไม่ดีเล่นกับกีตาร์ไม่น่าหยิบคูเล่มาเลยเอาไม่เอาโอเคได้ละเราชอบอะไรเราก็จะไปเจอเขาโดยเป็นแรงดึงดูดเราก็เดินไปกลางคืนพอเราเริ่มคุ้นกับสถานที่เราก็ไปกินข้าวไปอะไรตอนเย็นเราก็ไปตามร้านอาหารร้านตามบาร์ตามอะไรบ้างแล้วก็เจอเพื่อนนักดนตรีชักชวนให้มาเล่นที่เกาะพังงานพังงานก็งานเยอะในระดับที่ต่างจากบนฝั่งแน่นอนเพราะเมืองท่องเที่ยวเนาะเราก็รู้ว่ามันมีการบวกค่าเซอร์วิสชาร์จเข้าไปในแต่ละกิจกรรมรวมถึงค่าแรงนักดนตรีด้วยก็ถูกชาร์จขึ้นมาเราก็สามารถชาร์จได้ในอีกราคาหนึ่งเราได้ทำงานกับโรงแรมบริษัทใหญ่ๆกลุ่มได้ทุนหรืออะไรเงี้ยมันต่างจากบาร์เล็กๆที่เราเคยเล่นร้านที่บริหารด้วยคน 2-3 คนไม่กี่คนแต่นี้เราว่ะมันมีระบบระเบียบเราได้ความเป็นระบบระเบียบจากราชการมาแต่ต่างจากราชการตรงที่ความเป็นธุรกิจ
เอกชนเนี่ยเขามุ่งหาผลกำไรเขาแสวงหาให้ยังไงก็ได้ให้เขาไปได้ผลกำไรอะเนาะเพราะนั้นเขาอะไรที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพเนี่ยเขาเขียนเขาระดมสมองกันช่วยกันช่วยเหลือกันให้เยอะมันครอบคลุมทุกส่วนในปัจจัยที่เราต้องมีชีวิตอยู่นะทั้งเรื่องที่เป็นวัตถุและเรื่องของจิตใจมันอาจจะด้วยผมอาจอยู่ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่อยู่ผมข้ามมาจากเหนือก็มาใต้เลยพังงานผมไม่เคยเข้ากรุงเทพด้วยซ้ำผมไม่เคยมีชีวิตอยู่ในเมืองหลวงเลยก็เลยหนึ่งอาจจะเป็นที่ตัวของพังงานด้วยแล้วก็ที่เราโตขึ้นมาด้วยพอเรามาอยู่ในจุดที่มันลงตัวพอดีเราถึงได้ซาบซึ้งกับเรื่องบางเรื่องแล้วก็ได้ใช้ชีวิตต่อไปที่นี่มาเจอคนดีๆมาเจอเพื่อนมาเจออากาศที่ดีได้นอนเต็มอิ่มได้ทำงานที่ตัวเองชอบช่วงโควิดปุ๊บทุกคนแบบเราจะอยู่ยังไงต่อคอนดิชันวีซ่าเองก็คุมเครือโดยตลอดถึงแม้จะบอกว่าต่อให้กว่าจะบอกเขาว่ามันจะต่อให้ก็คืออีก2อาทิตย์ซึ่งฝรั่งมันเตรียมตัวไม่ทันชีวิตมันต้องจัดการหลายอย่างแล้วคนพวกนี้แหละคือคนที่จับจ่ายคนที่ทำประคองเศรษฐกิจให้ตรงนี้มันไปได้แล้วพอคุณคุมเครืออย่างเงี้ยไม่ชัดเจนแล้วเขาจะวางแผนได้หรอแล้วคนที่นี่อยู่ได้ก็เซ็ง ก็เลยล่อยหล่อไปเรื่อยๆฝรั่งที่อยากจะอยู่แล้วอยู่ได้แต่ว่าสุดท้ายขี้เกียจหาทางหรือมันซับซ้อนมันยากเกินไปแล้วเราว่ามันก็คงมีระหว่างทางที่มันมั่วๆทำให้เขารู้สึกไม่มั่นคงไม่แน่ใจก็ย้ายออกไปเรื่อยๆคนที่อยู่ก็คือส่วนหนึ่งอาจจะมี retirement visa มีอายุแล้วบางส่วนอาจจะแต่งงานมีเมียคนไทยบางส่วนอาจจะมีธุรกิจของตัวเองที่มันสามารถทำให้เขาอยู่ได้เลยที่ไม่ต้องกังวลหรือมีที่ปรึกษามีทนายมีอะไรอย่างเงี้ยนะที่ให้ข้อมูลได้เรื่อยหรือว่าสมัครstudent visa ได้แล้วหรือมีตังค์ของตัวเองเงินเก็บมาซื้อวีซ่าชนิดต่างๆก็จะอยู่ได้รัฐบาลเนี่ยต้องคิดเร็วทำเร็วหน่อยเพราะว่าเงินที่มันหมุนในประเทศไทยเนี่ยมันมาจากข้างนอกตั้งเท่าไหร่เขาก็รู้กันอยู่แล้วแค่เมืองไทยอย่างเดียวเนี่ยอยู่ก็ไม่ได้มีแผนว่าจะดึงคนไทยมากระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวก็ไม่ได้มีแผนเมืองนอกที่อยู่แล้วก็เกือบไม่มีแผนให้เขาอีกแล้วจะเอาอะไรบริหารก็ดีเหลือเกินคือก็วางแผนหน่อยว่าอยู่จะทำอะไรยังไงต่ออยากจะให้เขาอยู่เนี่ยให้เขาอยู่ก็ได้จะให้เขารายงานตัวอยู่จะเรคคอร์ดอยู่อะไรก็ทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้เขาอยู่ให้เขาได้จับจ่ายเขาไม่อยากกลับสถานการณ์บ้านเมืองข้างนอกมันก็ไม่ดีเท่าเมืองไทยก็โอเคอ่ะอายุก็เทคเครดิตก็ได้ก็เอาเครดิตไปดิให้เขาอยู่วันหนึ่งเฉลี่ยวันละ2งานนะครับไม่มีเลยครับมันมีช่วงที่เคอร์ฟิวไงช่วงนั้นไม่มีงานอยู่ 4-5 เดือนเลยนะก็หารายได้จากเล็กๆน้อยๆขายของกินขายนั่นขายนี่ขายปลาหมึกแห้งขายน้ำแข็งใสอันนี้คือลองทำว่าเราก็ทำได้เว้ยมันจะมีที่หางได้งานกลับมามั่งในช่วงท้ายๆตอนนี้ก็ได้งานกลับมาอยู่เฉลี่ยอาทิตย์ละ2วันซึ่งก็เฉลี่ยแล้วมันก็พอสำหรับจ่ายค่าเช่าบ้านกับเหลือกินใช้นิดหน่อยแต่ว่าต่างจากชายเมื่อก่อนคนไข้ไม่มีเลยมีน้อยมากเพราะว่าต่างชาติก็ออกไปคนไข้เรามาก็มาจากต่างชาติเหมือนกันก็มีน้อยส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นคนไทยในเกาะใช่คือช่วงนี้ตั้งแต่มีโควิดโรงพยาบาลเนี่ยโดนพยาบาลทุกคน OT เป็น0 บาท
ก่อนหน้านี้เราจะมีค่าเงินเดือนค่า OT ค่ารีเฟอร์พอนี้มันมีคนไข้เราก็ไม่มีเรามีแต่เงินเดือนไม่มีค่า OT 0บาทไม่มีค่ารีเฟอร์เพราะว่านานๆจะมีเคสให้เราได้รีเฟอร์เงี้ยค่ะใครได้เคสรีเฟอร์ในเดือนนั้นไปก็จะโชคดีอันได้เงินเพิ่มขึ้นตอนนี้เงินเดือนก็ตัดด้วยแล้วทุกเดือนที่ออกมานี่คือมีแค่เงินเดือนไม่กี่บาทเท่านั้นอยากจะเซิร์ฟก็กลัวล้มอยากจะเล่นน้ำก็กลัวจมอยากกินขนมแต่ฉันก็กลัวจะอ้วนไปอยากดื่มกับเพื่อนก็กลัวเมาอยากไปเดินเล่นกลัวแดดเผาอยากรักกับเขาแต่ก็กลัวจะช้ำใจแล้วทำไมใจเราไม่คิดจะทดลองให้ทำนองบทเพลงมันพาไปแค่ได้ลองทำดูให้มันรู้ว่าเป็นไงมันจะสักเท่าไรไอ้สิ่งนั้นอยากจะรักเธอก็รักอยากจะพักเธอก็พักให้ความรักนำพาหัวใจไปอยากจะร้องเธอก็ร้องก็กลั่นออกมาเป็นทำนองให้เธอรำร้องเสียงเพลงของหัวใจให้หัวใจล่องลอยพลิ้วไปดึงสายลมทิ้งเรื่องราวคืนคมอย่าเก็บไว้ไม่ต้องกลัวคลื่นลมฝนฟ้าพายุใหญ่ให้รักแท้ใจเธอไปจะสิ้นนั้นจงออกไปรักจงออกไปพักจงออกไปรักจงออกไปพักผ่อนย่อนใจเย่โหเล่นผิดเยอะเลยอะตื่นเต้นพังงันเป็นคนเหรอรักนะรักจังเลยชอบชอบถึงพังงันถึงจุดจุดจุดพังงันขอบคุณครับขออยู่ด้วยสักพักอย่าเพิ่งขับสายไล่ส่งกันถ้ามีอะไรทำให้รู้สึกว่าไม่สบายใจก็บอกได้สื่อสารกันมาผ่านตรงไหนก็ได้เรารู้สึกว่าตอนนี้เราได้สื่อสารกันอยู่ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/กลางเมืองและหากต้องการติดต่อทีมงานหรือติชมรายการก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่กลางเมือง@thaipbs.or.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ